สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำขนมคองแคงอันชันกะทิสดวิธีทำง่ายๆตัวขนมนุ่มหนึบน้ำกะทิหอมหวานอร่อยเริ่มทำเลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการทำน้ำกะทิก่อนครับให้เราตั้งหม้อใส่หางกะทิลงไป500มิลลิลิตรตามด้วยหัวกะทิ200มิลลิลิตรน้ำตาลทราย130กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเนื้อมะพร้าวอ่อน250กรัมใช้ทั้งหมด4ลูกครับจุดไฟใช้ไฟกลางครับแจ็คไม่ใส่ใบเตยลงไปนะครับเพราะว่าเราจะต้มไม่นานต้มแค่น้ำตาลละลายและกะทิมีความร้อนก็พอแล้วครับตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับและกะทิก็มีความร้อนแล้วพอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยพอทำน้ำกะทิเสร็จให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่งาขาวลงไป2ช้อนโต๊ะคั่วให้มีกลิ่นหอมเลยครับตอนนี้งาก็เหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำตัวขนมนะครับตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรจุดไฟใช้ไฟแรงได้เลยครับแล้วให้เราใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไป15ดอกพอดอกอัญชันสีซีดลงตักออกได้เลยครับแล้วให้เราตักน้ำเดือดๆไปผสมแป้งจะใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับ200กรัมเกี่ยแป้งให้เป็นรูตรงกลางเทน้ำอัญชันร้อนๆลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าแป้งตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับอย่าเพิ่งใช้มือเปล่าพอแป้งเริ่มคลายความร้อนก็ใช้มือเปล่าครับนวดแป้งให้เข้ากันปริมาณของน้ำไม่แน่นอนนะครับให้เรากะเอาตักใส่ไปเลยครับแต่ว่าอย่าเยอะเกินเราจะทำตัวขนมแค่ไหนก็ตักแค่นั้นครับสามารถทำเพิ่มได้ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยครั้งนี้น้อยเกินไปถ้าใครชอบให้สีเข้มสามารถเพิ่มดอกอัญชันได้นะครับตอนนี้แป้งก็ได้ที่แล้วนะครับลักษณะของแป้งจะเป็นแบบนี้แจ็คจะทำสีขาวด้วยนะครับสีขาวเราใช้น้ำเปล่าเตรียมตัวกดขนมนะครับทาแป้งมันลงไปส่วนอันนี้คือแป้งที่เราทำไว้หยิบมาแค่นี้พอครับปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็กดลงไปครับนี่นะครับแค่นี้ก็ได้ตัวขนมแล้วหลังจากที่ปั้นตัวคองแคงเสร็จแล้วเราจะทำการต้มครับให้เราตั้งน้ำจุดไฟใช้ไฟกลางใส่ใบเตยมัดลงไป3ใบเพิ่มกลิ่นหอมพอน้ำเดือดให้เราใส่ตัวคองแคงลงไปทั้งหมดต้มรวมกันได้นะครับพอตัวคองแคงลอยขึ้นมาทั้งหมดแล้วให้เราต้มต่ออีก5นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งสุกดีพอครบ5นาทีแล้วตักไปน็อกในน้ำเย็นครับแช่ไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา3นาทีพอครบ3นาทีแล้วตักตัวคองแคงขึ้นมาให้เสด็จน้ำแล้วใส่ลงไปในน้ำกะทิครับแล้วโรยด้วยงาขาวคั่วกลิ่นงาขาวคั่วหอมมากครับนี่ครับสีสวยมีมะพร้าวอ่อนด้วยไปชิมกันครับนุ่มหนึบน้ำกะทิอร่อยกลิ่นหอมอร่อยมากครับทานกับมะพร้าวอ่อนอีกคำหนึ่งทางบ้านลองทำตามกันดูครับสูตรนี้อร่อยมากเป็นของหวานที่ทำง่ายๆนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ